ถ้าพี่น้องวันนี้แม่น้อยจะเฮ็ดก้อยขมนะคะลาบขมมันก้อยขมลาบขมนะคะนี่คือเนื้อนะคะแม่น้อยไปล้วนมาแล้วนะคะเฮาก็จะใส่ดีลงไปนะคะนี่คือดีงัวแท้นะคะก้อยขมนะคะดีงัวแท้ไม่ต้องใส่เยอะรับรองว่าขมอร่อยขมหวานด้วยนะจ๊ะใส่เกลือลงไปจ้ะน้ำปลานิดนึงเพื่อความหอมแต่ว่าจะเน้นใส่เกลือนะคะใส่ที่ปุ้นลงไปค่ะเผ็ดหน่อยเป็นหลายขึ้นอยู่ที่พี่น้องต่างสารนะคะพอเผ็ดซิมค่ะปลายนิดนึงขมหวานมากเลยกินกับผักสะเดาซะด้วยนะมื้อนี้ใส่หอมแดงลงไปใบมะกรูดแล้วก็สะระแหน่ตามด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วมีหน่อยคั่วกับใส่ง่านะคะหอมน่ากินมากมายรับรองนี่จัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก้อยขมเข้าบ่ยากมื้อนี้ไม่ได้มีผักสะเดามีผักแตงมีผักพริกหน่อยซ้ำนี่กับแซ่บๆพร้อมที่จะกินนะคะก้อยขมโอลาบขมเมาพริกเรื่อยๆขอโทษพี่น้องลาบขมนะคะถ้าก้อยต้องเป็นเนื้อดิบถ้าลาบเป็นเนื้อซุกนะคะนี่ค่ะง่ายๆบานๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะลาบขมเฮาก็เสร็จซับเรียบร้อยนะกินบ่ค่ะลาบเนื้อนะคะลาบขมเฮานะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเมนูยังไงสไตล์บ้านๆบ่ได้มีเครื่องปรุงอีหยังวุ่นวายให้ซับซ้อนนะคะลองไปทำดูนะจ๊ะด้วยรักจ้าใจจ้ารักนะจุ๊บๆ